พังลามถึง EU แล้วชาติยุโรปกระอักธนาคารกลางเพิ่มดอกเบี้ยขาดทุนหุ้นดิ่งภาวะล้มละลายซ้ำแบงก์สหรัฐจากกรณีธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐต้องล้มละลายนักลงทุนแห่ถอนเงินสดออกมาต่อมาธนาคารกลางก็ต้องมีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือขณะที่รายงานระบุถึงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก็กำลังประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจตามอเมริกาด้วยล่าสุดวันนี้วันที่18มีนาคม2566บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการเปิดเผยสถานการณ์ของกลุ่มยุโรปที่กำลังประสบวิกฤตตามสหรัฐว่าหลังจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลงเชื่อสหรัฐความบาดรัสเซียแล้วติดลมสงครามในยูเครนสภาพความวุ่นวายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารสังคมขัดแย้งอัตราเงินเฟ้อสหภาพยุโรปเฉลี่ย 8.5% ส่งผลให้เกิดวิกฤตค่าพลังงานแพงค่าครองชีพสูงจนประชาชนไม่พอใจพากันลงถนนก่อม็อบประท้วงยืดเยื้อแรมปีที่หนักรุนแรงสุดน้องๆสงครามกลางเมืองคือฝรั่งเศสที่ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดการก่อจลาจลทุบทำลายเผาบ้านเผาเมืองลงได้สภาพกรุงปารีสในยามนี้คือภูเขาขยะเกลื่อนสกปรกไร้ราศีปัญหายุโรปปะทุเมื่อธนาคารเก่าแก่ใหญ่อันดับโลกเครดิตสวิสสวิตเซอร์แลนด์ขาดทุนต่อเนื่องตลอดปี2565กว่า 7,290 ล้านฟรังต้องเลิกจ้างพนักงานถึง 8% จนธนาคารแห่งชาติซาอุดิอาระเบียปฏิเสธไม่ลงทุนเพิ่มด้วยอีกแล้วทำให้เกิดการแห่ถอนเงินอย่างต่อเนื่องหุ้นตกกว่า 23% จนแทบไม่มีเงินจ่ายผู้ถอนเงินต้องกัดฟันขายผ้าเอาหน้ารอดกู้ธนาคารกลางสวิสจำนวน 54,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็แค่ลดการขาดทุนไปได้บางส่วนชั่วคราวเพราะปัญหาหลักยังคงอยู่คือขาดทุนสะสมสูงอย่างต่อเนื่องมีหนี้สินสูงติดลบทางบัญชีขาดความเชื่อมั่นและที่สำคัญเป็น primary dealer ของพันธบัตรสหรัฐที่มีปริมาณการเทรดมากที่สุดและกำลังถูกธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่เป็นองค์กรภาคเอกชนของธนาคารใหญ่ขึ้นดอกเบี้ยจนพันธบัตรด้อยค่าลงนี่คือปัญหาใหญ่ของธนาคารเครดิตสวิสที่แค่มวยหยอดน้ำข้าวต้มนับ8เท่านั้นยังต้องเจออีกหลายยกที่หนักหนาศึกยกต่อไปคือการขึ้นดอกเบี้ยนางคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB แถลงประกาศในนครแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมันว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น50จุดพื้นฐานหรือ 0.5% ทำให้อัตราดอกเบี้ยธนาคารเป็น 3% ตามแผนเดือนพฤษภาคมจะเพิ่มอีก 0.25% ตามด้วยเดือนมิถุนายนอีก 0.25% รวมเป็น 4% นี่คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรไปด้วยก็จะไปซ้ำรอยสหรัฐคือมูลค่าพันธบัตรด้อยค่าลงตามด้วยปัญหายุโรปเดิมคือขาดสภาพคล่องเกิดความวุ่นวายภาคธนาคารหุ้นตกบีบให้ธนาคารเล็กในชาติยุโรปต้องมาขอกู้ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB หรือขายกิจการให้ธนาคารใหญ่เพื่อหนีภาวะล้มละลายส่วนประชาชนคนธรรมดาก็จะต้องจ่ายบิลค่าที่อยู่อาศัยแพงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นชักหน้าไม่ถึงหลังหนักกว่าเดิมวิเคราะห์ว่าเป็นปรากฏการณ์ปลาใหญ่กินปลาเล็กแก้ปัญหาหนึ่งก็จะเจอปัญหาใหญ่กว่าวนลูปไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยุโรปตกลมสงครามในยูเครนดังนั้นการถือพันธบัตรสหรัฐและสหภาพยุโรปก็คือเผือกร้อนยิ่งถือไว้ยิ่งด้อยค่าเป็นแค่กระดาษความเชื่อใจที่ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแล้วแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663